แล้วคุณยายปวดขามากี่ปีนะคะ20ปีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้พระเจ้ารักษาผ่านมือคุณยายนะคะคุณยายเอามือวางไปที่หัวเข่าค่ะเดี๋ยวนะคะคุณยายเอามือวางนะคะพูดตามหนูนะคะไล่มันไปเลยนะคะในนามพระเยซูฉันสั่งผูกมัดฉันสั่งผูกมัดวิญญาณการปวดหัวเข่าแกออกไปจากร่างกายของฉันเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูฉันสั่งไปที่กระดูกหัวเข่าสองข้างเส้นเอ็นเส้นเลือดเส้นประสาททุกเส้นจงเข้าที่เข้าทางและหายดีเดี๋ยวนี้ลูกขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ยอมถูกทุบตีเคี้ยนตีเพื่อให้ลูกหายปวดขาแล้วขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนคุณยายลุกเดินลุกเลยค่ะระวังรถนะคะเดินเลยค่ะรู้สึกเป็นไงคะเบาไหมคะเดินเยอะๆเลยบอกขอบคุณพระเยซูระวังรถลูกหายดีแล้วแล้วมันจะไม่ปวดอีกเดินกลับไปกลับมาเลยค่ะคุณยายงอเข่าได้ไหมคะอ๋องอ่ะเป็นไงคะได้ไหมนิดเดียวรู้สึกดีขึ้นไหมคะขาเบาเดี๋ยวเราเอาออกให้หมดเลยนะแล้วคุณยายก็อธิษฐานด้วยความเชื่อปวดขาเนี่ยเอาออกไปเลยนะโอเคเดี๋ยวเอามือวางใหม่นะคะนั่งเลยค่ะคุณยายพูดตามนะคะในนามพระเยซูฉันสั่งผูกมัดทำลายวิญญาณการปวดหัวเข่าแกออกไปจากร่างกายของฉันเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูอาการปวดขาออกไปฉันพูดลงไปเข่าจงหายดีเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูอาเมนเช็คเลยคุณยายลุกเลยค่ะลุกเดินเลยค่ะขาเป็นไงสะบัดขาสะบัดอะไรเลยค่ะคุณยายขาเป็นยังไงคะตอนนี้เบาคือหายไปเลยไหมคะหายคุณยายเป็นมากี่ปีนะคะ20ปีแล้วรู้สึกวันนี้หนูเอาข่าวเรื่องพระเจ้ามาบอกคุณยายมือใครวางที่คุณยายคะมือใครวางคะมือยายเองใช่ไหมแล้วคุณยายคิดว่าใครรักษาคุณยายคะพระเจ้าพระเจ้าพระเยซูดีใจกับคุณยายนะ20ปีแล้วก็เจอกับพระเจ้าพระเจ้าดึงโลกออกไปเลยเนาะดีใจไหมคะดีใจมากไหมคะหนูก็ดีใจกับคุณยายเนาะก็ด้วยความรักจริงๆนะคะมีอะไรเกิดขึ้นเรียกพระเยซูขอพระองค์อวยพรให้ลูกไข่ของดีคุณยายก็ขอได้เลยเนาะอย่างนั้นก็ขอบคุณสำหรับการเป็นพยานถวายเกียรติกับพระเจ้านะคะ